แต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายประเด็นใช่ไหมคะพี่ประเทศเรื่องของโกงแชร์ครับคุณชมพู่อูเดี๋ยวนี้เนี่ยไว้ใจกันไม่ได้แล้วนะรู้หน้าไม่รู้ใจเลยนะเนี่ยใช่อยู่ๆหายไปทํายังไงใช่ครับเอาเงินไปลงทุนในแชร์กันเยอะๆทีละเป็นแสนสองแสนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคดีช่อโกงแชร์นะครับมีออกมาให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องวงแชร์แม่คนนั้นแม่คนนี้ก็ล่มมาหลายวงแชร์แล้ว ครั้งนี้นะครับตำรวจก็ไปติดตามจับกลุ่มเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับก็ที่สงขลาเนี่ยแหละครับมีเจ้าแม่เท้าแชร์ที่เชิดเงินลูกแชร์เป็นใครที่ไหนรู้ไหมฮะเป็นผู้สูงอายุ หลอกผู้สูงอายุตาดำๆถูกบางคนเป็นเงินกระเียนนะและเป็นเงินที่เขามีเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงบ้านปลายของชีวิตเนี่ยนะครับก็เสียหายไปกว่า6ล้านบาทหนีคดีมา2ปีแล้วนะครับมากบดานที่กรุงเทพมหานครล่าสุดนั้นทางตํารวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะครับโดยตํารวจชุดจับกลุ่มจากกองบังคับการปราบปรามนาโดยพันตํารวจโททศพลกิติลาภสารวัตรกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางธัญพัฒน์ อายุ46ปีนะครับคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีโกงแชร์ซึ่งหลบหนีหมายจับมาตั้งแต่2ปีก่อนก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี2564นะครับโดยนางธัญพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเท้าแชร์ที่ถูกลูกแชร์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายในพื้นที่ของตำบลคลองแหออาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเข้าไปแจ้งความไว้กับสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่ ก็ไปแจ้งความกันเมื่อวันที่6พฤษภาปี64ครับหลังจากที่ธัญพัฒน์เนี่ยค้างค่าแชร์เขาอยู่ที่6ล้านบาทเลยนะครับเ,เชิดเงินหนีเลยแล้วก็นานกว่า3ปีแล้วไม่ยอมมาจ่ายโดยนางธัญพัฒน์เนี่ยอ้างว่าตัวเองจะขายบ้านขายที่ดินเพื่อเอาเงินมาชดใช้คืนให้กับลูกแชร์แต่จนแล้วจนรอดลูกแชร์ก็ยังไม่ได้เงินคืนกันนะครับและก็ที่สําคัญคือไม่สามารถที่จะติดต่อธัญพัฒนได้อีกเลย ต่อมาตำรวจก็ได้ขออนุมัติสารแขวงสงขลานะครับในการที่จะออกหมายจับซึ่งหมายก็ลงวันที่14ธันวาคม2564สาเหตุคือการกระทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และสืบสวนจนพบว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็เนี่แหละครับหนีมากบดานอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในย่านสายไหมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่แหละก็เลยได้เข้าไปจับกลุ่มนะครับซึ่งเบื้องต้นจากการจับกลุมตามภาพที่เห็นนะครับ คุณธัญพัฒนก็ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณธัญพัฒน์แหะครับเพราะว่าตอนนี้เธอก็ยังคงเป็นเพียงผู้ต้องหาส่วนหลักฐานอื่นๆเจ้าที่ตารวจก็จะดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับคดีนี้เป็นจํานวนเงินเนี่ยหล้านบาทใช่ไหมคะ